ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะรายการของเราก็จะนัดพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมนั้นได้รับฟังกันทุกวันเลยค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐเช่นเคยค่ะครับในวันนี้เหมือนกับแพรรู้นะมาตรงวันนะครับถ้าพูดถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ชอบที่สุดคือทะเลค่ะใช่ไปทุกเดือนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแล้วฮะเป็นนักท่องเที่ยวนะชอบเดินทางอย่างนี้นะคะคือเราจะมีวิธีการพักผ่อนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างหนูเนี่ยก็จะชอบไปทะเลเพราะรู้สึกว่าคือถ้าแค่อยู่บ้านเนี่ยโอเคเราอาจจะได้พักว่าไม่เหนื่อยกายแต่พอรู้สึกว่าได้ไปทะเลเหมือนเราได้พักผ่อนสมองได้แบบมีเวลาคิดอะไรกับตัวเองเยอะมากขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยจะชอบไปทะเลจ้ะฟังดูแล้วมีเหตุผลมาตรงวันด้วยจ้ะก็วันนี้อย่างที่เรียนฮะในช่วงเปิดหัวรายการเนี่ยถ้ามีสาระสำคัญหรือว่ามีเกร็ดอะไรวันไหนมีประเด็นที่น่าสนใจก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้สำคัญครับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญอย่างไรวันนี้ถูกยกและกำหนดให้เป็นวันทะเลโลกครับมี World Ocean Day ครับก็ตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535ครับโดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลกที่เมืองริโอเดจาเนโรที่ประเทศบราซิลนะครับและในปีนี้ก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆที่มีอยู่ในหลายประเทศพร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลครับค่ะและสำหรับในวันทะเลโลกนะคะทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะได้มีการเชิญชวนประชาชนทุกท่านค่ะร่วมกันอนุรักษ์ทะเลด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้นะคะถ้าหากว่าคุณไปเที่ยวทะเลขอร้องนะคะว่าอย่าจับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลหรือว่าเก็บเปลือกหอยกลับบ้านนะคะ 2 ค่ะไม่ควรทิ้งเศษขยะเศษอาหารถุงพลาสติกลงในทะเลเพราะหากสัตว์ทะเลได้กินเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วก็สัตว์บางประเภทก็ต้องบอกว่ามีจำนวนเหลือน้อยมากเต็มทีแล้วนะคะประเด็นต่อมาครับก็ไม่ควรปล่อยน้ำเสียนะจากการซักล้างนะครับหรือว่าน้ำปนเปื้อนสารพิษลงท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการบำบัดก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเลต่อมาครับในส่วนของการเดินเรือเนี่ยควรจะตรวจสอบเรือก่อนออกจากฝั่งหากมีรอยรั่วของถังน้ำมันนะถังเก็บน้ำมันเนี่ยต้องซ่อมแซมก่อนนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลของคราบน้ำมันบนพื้นผิวทะเลซึ่งกว่าจะใช้ระยะเวลาในการจำกัดเนี่ยกำจัดเนี่ยมันนานนะครับใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับใครที่ชอบดำน้ำชมปะการังนะคะก็ไม่ควรจะไปจับต้องสัตว์ทะเลพืชทะเลปะการังนะคะเพราะจะเป็นการทำร้ายโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะและยังเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษอีกด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะอย่าปล่อยโคมลอยลูกโป่งขึ้นบนอากาศค่ะเพราะหากว่าตกลงไปในทะเลแล้วเนี่ยสัตว์ทะเลจะเข้าใจว่าเป็นอาหารนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้นะคะว่านี่คืออะไรนึกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทานได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงได้นะคะก็ไปเที่ยวทะเลก็ร่วมกันอนุรักษ์โดยเฉพาะทะเลไทยของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยสวยๆทั้งนั้นนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะก็ขอบคุณภาพด้วยนะคะจาก www.todaythค่ะจ้ะก็เรื่องราวดีๆครับนำมาเล่าสู่คุณฟังผมเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มจะมีจิตสำนึกเรื่องนี้เพราะว่าหน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรณรงค์มากพอสมควรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับใช่แล้วค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มีสร้อยมาแจกแฟนๆรายการด้วยนะคะที่เห็นด้านฝั่งซ้ายมือของแพรนะครับอันนี้คือจะเป็นสร้อยหลวงพ่อหมอนะครับรุ่นบูรณะอุโบสถหลายคนฟังอาจจะคุ้นเคยอ่ะก็เป็นวัดที่เราไปจัดกิจกรรมร่วมกันมาครับใช่แล้วเมื่อวันที่29ปลายเดือนที่แล้วทางท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ก็ได้เมตตาครับมอบสร้อยหลวงพ่อหมอรุ่นนี้เนี่ยให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็เราจะแจกกันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก2วันเท่านั้นนะครับค่ะก็10ท่านด้วยกันนะคะสำหรับผู้โชคดีสำหรับการรายการที่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้รับกันไปครบทั่วทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าท่านที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็มาร่วมลุ้นร่วมสนุกกันในรายการนะคะกติกาง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะพิมพ์แค่ PD นะคะแล้วก็
คำว่าหลวงพ่อหมอนะคะชื่อนามสกุลของคุณแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็เป็นหมายเลขเดียวกับการส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันนะคะ PD ค่ะหลวงพ่อหมอชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะ4221606นะคะเราก็จะแจกให้กับผู้โชคดี10ท่านนะคะท้ายรายการเราจะมาประกาศรายชื่อกันนะคะก็รีบส่งกันเข้ามาเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางก่อนเราจะคุยสายสดเช่นเคยนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606หมายเลขเดียวกันเลยนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะครับพุธที่8มิถุนายน2559จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน7นักษัตริย์วอกนะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉะนั้นวันนี้ทำอะไรสร้างทางเลือกให้กับตัวเองบ้างสภาพคล่องแนวโน้มยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแม้จะต้องทำในสิ่งที่ท้าทายหรือว่าสิ่งที่มันยากความรักต้องมีความสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่และสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเรื่องงานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้อย่าคันอย่าคิดเยอะอะไรที่ยังไม่มีปัญหาก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอยากจะทำอะไรใหม่วางแผนล่วงหน้าก่อนไม่ว่ากันนะครับมีหุ้นดีกว่าไม่มีจะช่วยทั้งในเรื่องของความคิดอ่านรวมถึงศักยภาพในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ความรักหัวใจไม่เด่นนะครับมีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้ามฉะนั้นวันนี้คนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวดีที่สุดและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีปลาคู่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นในระดับบังคับบัญชานะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตามการแสดงออกนะซึ่งความคิดเห็นการกล้าตัดสินใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ leadership มากน้อยแค่ไหนทำได้เท่าไหร่ขอให้ลองทำนะครับสภาพคล่องวันนี้ยังไม่มีปัญหาดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับสำหรับในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้ายังไม่พร้อมถ้ายังไม่แน่ใจระวังจะเสียฟอร์มนะครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะก็ต้องเสริมเสน่ห์ว่ากันไปสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้ามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะครับจากคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ถึงจะมีความผิดพลาดคัดลอสก็ใช่นะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บรรยากาศโดยรวมถือว่าดีคนโสดจะได้รับผลจากการเข้าสังคมครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะอย่าแย้งนะในเรื่องของการเงินการลงทุนพลาดลุกขึ้นใหม่นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีวัววันนี้เน้นในเรื่องของการวางแผนการทำงานนะครับปริมาณงานกับระยะเวลาดูเหมือนจะไม่สัมพันธ์กันมีโอกาสได้รับมอบหมายงานเพิ่มการเงินการลงทุนทำอะไรเล็กๆดีกว่าไม่จำเป็นต้องมีหุ้นนะครับเพราะวันนี้มีโอกาสจะเสียมิตรภาพความรักหัวใจคนมีคู่ถึงมีปัญหาสถานการณ์ก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่คนโสดวันนี้อย่าเรื่องมากและสีที่ถูกชะโลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานการจัดลำดับก่อนหลังสำคัญที่สุดสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนคู่วันนี้ระวังมีปัญหากับลูกน้องบริวาร นะครับอาจจะเป็นทั้งในแง่ของการสั่งการบังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสภาพคล่องยังถ่ายดีไม่เดือดร้อนใครการลงทุนก็ไม่จำเป็นจะต้องควักกระเป๋าเพิ่มแต่ความรักวันนี้อย่ารู้ทุกเรื่องฮะอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่มีคนมาขอคำปรึกษาพูดดีๆนะครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราบริวารกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งลักษณะงานสมเหตุและผลในเรื่องของการเงินการลงทุนครับวันนี้ถ้าสภาพคล่องมีมากพอหาข้อมูลมาดีเตรียมตัวมาพร้อมก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างถ้าไม่ใช่อย่าได้คาดหวังความรักก็มีโอกาสสมปรารถนาในสิ่งที่คิดและตั้งใจคนโสดถ้ามีเกณฑ์สารสัมพันธ์กับคนไกลถือว่าสมรูปสีที่ถูกชะโลกค่ะเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างหลักทรัพย์เงินทองกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ให้เป็นนักทดลองนักประดิษฐ์ทำสิ่งที่แตกต่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการรวมถึงการหาคอนเนคชั่นใหม่ๆแต่เรื่องของเงินทองการลงทุนกลับด้านกับเรื่องงานครับระวังหนีเสือปะจระเข้นะจะเปลี่ยนอะไรหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนสุดท้ายในเรื่องของความรักมีปัญหาให้อดทนครับนับ1ถึง10ก็ว่ากันไปคนโสดจังหวะและโอกาสไม่เอื้ออํานวยสีที่ถูกชะโลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมไม่มีพวกค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยจะทำอะไรคิดดีๆที่สำคัญพยายามให้เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับอะไรที่หวือหวานะครับวันนี้ให้เน้นการออมเน้นการกินเงินปันผลนะวางแผนระยะยาวแม้กระทั่งเรื่องหัวใจก็อย่าได้คาดหวังอะไรโดยเฉพาะคนที่เพิ่งศึกษาดูใจรวมถึงครับวันนี้กันผมฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยและสีที่ถูกชะโลกค่ะสุขภาพกายต้องแข็งแรงก่อนนะฮะสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เตรียมสำรองหน่อยในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยครับอาจจะมีภาระมากกับปกติโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรวมถึงยวดยานพาหนะความรักวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มต้นคบหาระวังจะเสียงานส่วนงานภาพรวมยังไหวอยู่ครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขามีเกณฑ์ได้ขยับขยายและสีที่ถูกชะโลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับอย่าเดินตามตำราอย่างเดียวทฤษฎีสำคัญจริงครับแต่ในแง่ของการปฏิบัติก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องมีลูกล่อลูกชนการรู้จักคิดซิกแซกพลิกแพงบ้างเงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพรวมถึงในเรื่องของภาระหนี้ความรักเน้นคนโสดครับอย่าหน้าใหญ่ใจโตอย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของสุขภาพราศีที่ถูกชะโลกค่ะสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับพยายามแชร์ไอเดียของตัวเองนะครับการนำเสนอแนวคิดหรือแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์ใหม่วันนี้มีโอกาสจะได้รับการยอมรับจากคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตนได้ในเรื่องของการเงินการลงทุนวิธีการเดิมๆ ดีที่สุดครับไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการสุดท้ายในเรื่องของความรักท่องไว้ให้ขึ้นใจครับช้าๆได้พลาเล่มงามไม่ว่าอยู่ระหว่างคบหาหรือคิดอยากจะมีคู่และสีที่ถูกชะโลกค่ะกรมท่าเน้นเรื่องงานครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินเอาละค่ะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ
วันนี้เรามีแจกสร้อยนะคะหลวงพ่อหมอนะคะ10ท่านด้วยกันกติกานะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยคำว่าหลวงพ่อหมอชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาที่422-160610ท่านด้วยกันนะคะท้ายรายการเราจะมาประกาศรายชื่อนะคะรวมถึงช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยเพื่อสายสดนะคะ024960493 024960494ค่ะและ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606เบอร์เดียวกันนะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ